ความคืบหน้าของทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับกุดแคนหนองน้ำบ้านขวาวตำบลประเขียบอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์เคลียร์ทางเดินครับแต่รู้สึกจะอันตรายอยู่นิดนึงเนี่ยดินสไลด์ลงไปนะอยู่ระหว่างกลางของหน้างานครับท่านเปาซานี่ SY 204คันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามครับ2154ฝั่งโน้นน่าจะเป็นป่าเจาะส่วนอยู่เลยกันไปก็อีก2คันครับอยู่คนละจุดครับวันนี้ก็จะกระจายกันอยู่แกจะเดินไปนี่นะครับจุดบรรจบหน้างานอยู่ข้างหน้านี่ครับตรงกระท่อมเนี่ยตรงนั้นคือคันบล็อกน้ำในช่วงแรกฝั่งโน้นจุดที่คันแตกครับจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ฝั่งตรงข้ามมีอะไรน่าตื่นเต้นเล้าใจบ้างเดี๋ยวติดตามดูครับเหมือนจะมีดินสไลด์นะเนี่ยอันตรายด้วยนะท่านเป่าเตือนย่ำบ่อยๆครับให้มันแน่นก่อนเห็นแล้วหวัดเสียวก็เป็นการเคลียร์ลิงเคลียร์ทางเดินแล้วครับริมตะลิ่งเลยครับเขาลุยได้ดิอ้าวพังอีกแล้วโอ้ยจังไหนบัดนี่เคลียร์เหรียญอยู่สิก่อนดิอ๋อเคลียร์แล้วกับไปเอาเริ่มต้นก่อนกลับไปพูดเลยบ่เอากลับไปนู่นเลยท่านเปาบอกว่าจุดนี้อันตรายอยู่ยังเดินไม่ได้ครับก็เว้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าน้ำยังเยอะอยู่นะนอกจากน้ำที่มันเยอะๆเนี่ยโคลนก็เยอะนะครับไม่ธรรมดานะครับไปแล้วเดินไปไกลพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราจะพักกันไว้ก่อนสั้นๆช่วงหน้าก็ไปดูฝั่งนู้นเขาจะเล่นอะไรกันต่อไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ